มาไขประเด็นกันดีกว่าที่หลายคนสงสัยว่าไคโดนั้นน่ะเคยแพ้แชงคูดมาหรือเปล่าจากเงาที่เขาได้เห็นในตัวของลูฟี่สวัสดีครับกลับมาพบกับช่อง Over Review กันอีกครั้งแล้วก็สวัสดีนะครับแฟนคลับการ์ตูนเรื่องวันพีซทั้งหลายสำหรับใครนั้นนะครับที่ได้รับชมสำหรับวันพีซตอนที่1001นะครับก็เป็นอีกหนึ่งตอนที่ผมนับได้ว่าเป็นตอนที่มันสนุกมากๆเลยนะครับเพราะว่าเป็นตอนนะครับที่เราได้เห็นการต่อสู้นะครับแบบจัดเต็มมากๆเลยไม่ว่าจะเป็นนะครับของฝั่งจักรพรรดิลุงขี้เมานะครับไคโดกับเจ๊บิ๊กใหญ่ลูกเยอะผัวแย่นะครับทางด้านบิ๊กมัมที่ทำการต่อกรนะครับสำหรับ51ซูเปอร์โนวา3ชาของเรานั่นเองนะครับที่ตกมุกกันเป็นหม่ำเท่งโหน่งกันเลยนะครับในตอนนี้ซึ่งแน่นอนแหละครับว่าก็เป็นอีกหนึ่งตอนนะครับที่สร้างความประทับใจให้กับแฟนคลับวันพีซมากๆเลยล่ะแต่สิ่งหนึ่งนะครับที่นับได้ว่าน่าจะเป็นประเด็นร้อนประเด็นหลักเลยนะครับเกี่ยวกับประเด็นสิ่งที่ไคโดมองเห็นในตัวของลูฟี่นั้นนะครับซึ่งเขาเห็นภาพเบื้องหลังเป็นเงานะครับหรือว่าเป็นภาพตัวตายตัวแทนลูฟี่นี่แหละว่าทางด้านลูฟี่นั้นนะครับมีความคล้ายคลึงกับทางด้านนะครับไม่ว่าจะเป็นอดีตกัปตันของกลุ่มโจรสลัดของเขาอย่างทางด้านร็อกดีซีเบกนะครับหรือจะเป็นทางด้านของหนวดขาวเอ้ยทางด้านของโรเจอร์นะครับทางด้านของโคสุกิโอเด้งและก็คนสำคัญเลยที่เป็นประเด็นเกี่ยวกับคลิปนี้นะครับก็คือทางด้านผมแดงแชงคูดนั่นเองเพราะหลายท่านนะครับที่เห็นเงานะครับของทางด้านลูฟี่นั้นที่เป็นบุคคลเหล่านี้หลายคนนะครับก็ไปตีความหมายว่าหรือว่าบุคคลเหล่านี้นั้นเนี่ยก็คือเป็นคนนะครับที่ทางด้านไคโดเคยพ่ายแพ้มาทั้งนั้นเลยนะครับซึ่งจริงๆแล้วถามว่ามันมีโอกาสเป็นไปได้ไหมมันก็มีโอกาสเป็นไปได้นะครับแต่ต้องขอบอกก่อนเลยละกันนะครับว่าด้วยบริบทหรือว่าความหมายแล้วนะครับมันไม่น่าตีไปความหมายนั้นถามว่าทำไมใช่ไหมแหละครับโอเคเดี๋ยวเรานะครับจะมาบอกคำตอบในคลิปนี้กันก่อนอื่นเลยนะครับในบริบทนะครับที่ทางด้านไคโดมองทางด้านของลูฟี่นั้นนะครับที่แบบว่าเห็นเงาโจรสลัดที่มันยิ่งใหญ่เนี่ยอยู่ด้านหลังลูฟี่ล้วนแล้วแต่เป็นโจรสลัดนะครับที่ทางด้านไคโดนั้นนับถือแล้วครับว่าไอ้พวกโจรสลัดพวกนี้นะครับเป็นโจรสลัดที่มันยิ่งใหญ่มากๆเลยเพราะหากใครนะครับที่ติดตามการ์ตูนวันพีซจะทราบดีแหละครับว่าหากมองลงไปนะครับในเบื้องลึกหรือว่าปูมหลังของไคโดนั้นเขาเป็นคนหนึ่งนะครับที่มีความเป็นโจรสลัดที่มันสูงมากๆเลยและก็เป็นคนนะครับที่นับถือนะครับโจรสลัดที่มันเก่งๆมากๆซึ่งในเรื่องนั้นนะครับอาจารย์โอดาก็พยายามจะใส่ตรงนี้มาตลอดเลยนะครับจนเรียกได้ว่าเป็นอีสเตอร์เอ็กนะครับเกี่ยวกับบุคลิกและก็นิสัยของไคโดที่สามารถนะครับเห็นได้อย่างโคตรจะเด่นชัดเลยล่ะและยิ่งนะครับบุคคลเบื้องหลังที่ทางด้านไคโดนั้นมองเห็นอยู่เนี่ยทางด้านไคโดนั้นนะครับก็ไม่ได้แพ้คนคนนั้นเลยด้วยซ้ำจึงทำให้จะตีความหมายว่าไคโดนั้นน่ะแพ้บุคคลเหล่านี้นะครับแล้วก็นับถือในตัวของลูฟี่มันไม่ใช่แน่นอนนะครับเอาง่ายๆเลยคนแรกนะครับที่เห็นได้ชัดก็คือทางด้านของโคสุกิโอเด้งด้วยการต่อสู้กันของ2คนนี้นะครับถึงแม้ว่าโอเด้งนั้นจะมีฝีมือนะครับที่เหนือชั้นไปกว่าไคโดในตอนนั้นแต่บทสรุปท้ายที่สุดแล้วนะครับด้วยความช่วยเหลือนะครับของทางด้านคุโรซึมิฮิกุราชินะครับที่ทำการปลอมตัวเป็นโมโนสุเกะจึงทำให้โอเด้งในตอนนั้นเนี่ยก็เสียสมาธิในการต่อกรกับไคโดนะครับแล้วก็พ่ายแพ้ไปซึ่งแน่นอนแหละครับว่าไคโดไม่ได้พ่ายแพ้ทางด้านโคสุกิโอเด้งหลายคนบอกเฮ้ยมันเป็นการขี้โกงนี่แต่อย่าลืมนะครับว่าโจรสลัดเนี่ยมันไม่ได้มีกฎเกณฑ์นะครับว่าใครนั้นชนะแบบถูกกฎหมายหรือใครนั้นนะครับชนะแบบใสๆไม่ได้มีมันเป็นเพียงแค่ว่านะครับหากใครที่เก่าเกมกว่านะครับคนคนนั้นเนี่ยก็จะเป็นคนนะครับที่ได้รับชัยชนะไปแค่นั้นก็เพียงพอแล้วซึ่งทางด้านไคโดนั้นนะครับถึงแม้ว่าจะชนะโคสุกิโอเด้งไปเขาก็เลยนับถือนะครับในจิตใจของโคสุกิโอเด้งว่าผู้ชายคนนี้นั้นนะครับเป็นซามูไรนะครับที่เก่งที่สุดเท่าที่เขาเคยพบเจอมามันเป็นการยกย่องนะครับของไคโดที่ยกย่องในตัวของโอเด้งหรือโอเด้งนั้นนะครับถึงแม้เขาจะโดนโกงและพ่ายแพ้ไปเขาก็ไม่ได้มาตีโพยตีพายอะไรทั้งสิ้นนะครับเพราะเขาก็รู้ดีแหละครับว่าโจรสลัดนะครับจะมาบอกว่าเฮ้ยมันมีกฎมีเกณฑ์แบบนี้มันไม่ได้นะครับจึงทำให้นะครับบริบทก่อนหน้านี้ที่บอกว่าไอคนที่เห็นเบื้องหลังทางด้านลูฟี่นั้นก็คือเป็นบุคคลที่ชนะไคโดหมดเลยจึงไม่ใช่นะครับเพราะตามหลักจริงๆแล้วนะครับทางด้านโคสุกิโอเด้งไม่เคยชนะทางด้านของไคโดเลยด้วยซ้ำหรือจะเป็นคนอื่นนะครับคนที่ว่าไคโดทำการยกย่องนะครับอย่างเช่นนะครับอดีตกัปตันของเขาอย่างทางด้านร็อกดีซีเบกนะครับร็อกดีซีเบกหลายคนอาจจะไม่คุ้นเคยหรือคุ้นชินนะครับกับโจรสลัดคนนี้สักเท่าไหร่นะครับแต่หากย้อนกลับไปเมื่อ40ปีก่อนนะครับก่อนที่ยุคสมัยของโรเจอร์นั้นจะรุ่งเรืองร็อกดีซีเบกนั้นนับได้ว่าเป็นโจรสลัดที่มันยิ่งใหญ่ที่สุดในยุคแล้วกับการที่เขานะครับมีลูกเรือนะครับเก่งๆมากมายเลยที่เป็น4จักรพรรดิปัจจุบันนี้อย่างเช่นทางด้านหนวดขาวเอ้ยทางด้านของบิ๊กมัมหรือไคโดก็ตามทีหรือจะเป็นโจรสลัดในตำนานนะครับอย่างได้ชิกกี้นะครับพวกเขาเหล่านี้เนี่ยก็เคยเป็นลูกเรือนะครับของทางด้านร็อกดีซีเบกซึ่งแน่นอนแหละครับว่าการที่ว่ากลุ่มของร็อกดีซีเบกนั้นแตกส
ลายไปนะครับเมื่อ40ปีก่อนเป็นเพราะการร่วมมือกันนะครับของทางด้านโรเจอร์แล้วก็กราฟคิดดูแล้วกันนะครับว่าทางด้านร็อกดีซีเบกมันต้องเก่งแค่ไหนในยุคสมัยนั้นนะครับถึงขนาดที่โรเจอร์กับกราฟต้องร่วมมือกันและแน่นอนแหละว่าเหตุการณ์ในคืนวันนั้นนะครับเหตุการณ์ที่ว่ากลุ่มโจรสลัดร็อกนั้นแตกสลายไปยังไม่ได้มีการเปิดเผยเลยครับว่าเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นกันแน่อาจจะเป็นเหตุการณ์นะครับที่ร็อกดีซีเบกช่วยทางด้านของไคโรก็เป็นไปได้หรือจะเป็นเหตุการณ์นะครับที่ร็อกดีซีเบกทำอะไรก็แล้วแต่นะครับให้คนของกลุ่มโจรสลัดนี้ก็เป็นไปได้ด้วยเช่นกันก็ไม่ใช่เรื่องแปลกอะไรใช่ไหมล่ะครับที่ทางด้านของไคโรนั้นจะนับถือนะครับในความยิ่งใหญ่ของทางด้านร็อกดีซีเบกอาจจะเป็นการนับถือนะครับในฐานะกัปตันของตนเองหรือจะเป็นการนับถือนะครับทางด้านนะครับของคนที่มันแข็งแกร่งสุดๆในยุคสมัยนั้นก็เป็นไปได้ด้วยเช่นกันส่วนทางด้านหนวดขาวกับโรเจอร์นะครับขอรวบด้วยกันทีเดียวเลยนะครับเดี๋ยวคลิปนี้มันจะยาวเกินไปก็แน่นอนแล้วว่าทางด้านโรเจอร์นั้นเป็นนะครับถึงราชาโจรสลัดนะครับซึ่งใครๆก็แล้วแต่ต่างนับถือนะครับในความยิ่งใหญ่ของโรเจอร์ไม่ใช่เรื่องแตกเลยนะครับยิ่งโรเจอร์นั้นเคยตีกลุ่มโจรสลัดเขามาก่อนนะครับในสมัยที่อยู่กลุ่มร็อกดีซีเบกจึงทำให้นะครับทางด้านของไคโดจะยิ่งนับถือในตัวของโรเจอร์ก็ไม่ใช่เรื่องแตกอะไรหรือทางด้านของหนวดขาวก็ตามทีเดี๋ยวครับที่เคยอยู่กลุ่มเดียวกันนะครับของทางด้านไคโดซึ่งแน่นอนแหละครับว่าหนวดขาวในยุคสมัยนั้นอาจจะเป็นพี่ใหญ่ของคนในกลุ่มเลยก็ว่าได้นะครับอีกทั้งหนวดขาวการที่เขานะครับเป็นโจรสลัดที่ยิ่งใหญ่นะครับเป็นชายที่แข็งแกร่งที่สุดในโลกจนทำให้นะครับไม่ว่าจะเป็นทหารเรือเอ่ยนะครับหรือโจรสลัดน้อยใหญ่ในยุคสมัยนี้หรือยุคสมัยไหนก็แล้วแต่ต่างนับถือนะครับในความเป็นลูกผู้ชายและความยิ่งใหญ่ของหนวดขาวนะครับการที่ไคโดนั้นจะนับถือทางด้านหนวดขาวก็ไม่ใช่เรื่องแปลกอีกเหมือนกันนะครับก็เหมือนกันเลยแหละทางด้านของโรเจอร์แล้วก็หนวดขาวโอเคเรามาเข้าเรื่องนะครับทางด้านของผมแดงแชงคูดกันดีกว่าก็อย่างที่ผมพูดไปนะครับไล่เรียงมาก่อนหน้านี้แหละครับว่าทางด้านของไคโดนั้นเนี่ยเขานะครับก็นับถือโจรสลัดนะครับที่มีความสามารถแล้วก็เก่งๆนะครับมากมายเลยจึงทำให้นะครับหากทางด้านไคโดนั้นจะนับถือนะครับว่าคนที่มันยิ่งใหญ่นะครับอย่างทางด้านแชงคูดอีกคนนึงเนี่ยมันก็คงไม่ใช่เรื่องแปลกอะไรเพราะก่อนหน้านี้นะครับแชงคูดของเรานะครับก็มีโปรไฟล์ดีซะเหลือเกินการที่พี่แกนั้นเป็นโจรสลัดในท้องทะเลนะครับที่รักความอิสระนะครับไม่ว่าจะเป็นการเคยไปยับยั้งนะครับทางด้านไคโดมาก่อนหน้านี้หรือการที่พี่แกนั้นนะครับไปสามารถหยุดนะครับมหาสงครามอย่างมารีนฟอร์ดได้ก็คงจะเป็นโจรสลัดคนหนึ่งนะครับที่มีความยิ่งใหญ่ในโลกพอสมควรเลยล่ะหรือการที่พี่แกนั้นนะครับสามารถคีบอีแตะนะครับในการเข้าไปหาห้าผู้เฒ่าโกโรเซได้ขนาดนั้นนะครับก็ถือได้ว่าเป็นโจรสลัดคนหนึ่งนะครับที่มีความยิ่งใหญ่อยู่แล้วจึงทำให้ก็ไม่ใช่เรื่องแปลกอะไรเลยนะครับที่ทางด้านไคโดนั้นจะเห็นเงานะครับของทางด้านลูฟี่หมายถึงว่าลูฟี่นั้นมีโอกาสนะครับจะเทียบเคียงนะครับกับโจรสลัดที่มันยิ่งใหญ่ได้นะครับเหมือนทุกคนที่เขานั้นได้ให้พวกเราเห็นนะครับหน้าทั้ง5คนนี้เลยเพราะอย่างที่ผมนะครับพูดไปตั้งแต่ต้นเลยแหละครับว่าทางด้านไคโดนั้นก็เป็นคนหนึ่งนะครับที่เป็นโจรสลัดที่มีความเป็นลูกผู้ชายสูงถึงแม้ว่าเขานะครับจะมีความเป็นโจรสลัดมากพอตัวอยู่นะครับแต่เขาก็เป็นคนหนึ่งที่นับถือหรือว่าชอบนะครับบุคคลเก่งๆอย่างเช่นในตอน1001ก็ได้ครับพี่แกนั้นก็เปิดโอกาสให้เหล่า11ซูเปอร์โนวานั้นนะครับโชว์ผลงานโชว์ความเทพของตัวเองมาแบบจัดเต็มและพี่แกนะครับถึงแม้ว่าจะกระโดนกระทืบแล้วกระทืบอีกนะครับก็มักจะยิ้มออกมานะครับด้วยความสุขก็ไม่รู้ไอ้นี่มันโรคจิตหรือเปล่านะชอบเจ็บปวดนะครับแต่เป็นนั้นว่าพี่แกนั้นนะครับก็จะมีความชอบเลยครับกับการที่ได้เห็นโจรสลัดนั้นมีความเก่งกาจขึ้นมาหรือคนไหนนะครับมีความยิ่งใหญ่นะครับมันเป็นรสนิยมแปลกๆส่วนตัวของทางด้านไคโดนั่นเองก็ทั้งหมดนี้นะครับก็น่าจะเป็นคำตอบให้ทุกคนได้ทราบกันได้แล้วใช่ไหมล่ะครับว่ากับการที่ไคโดนั้นเห็นเงาของทางด้านแชงคูนนะครับในตัวของลูฟี่ไม่ได้หมายความว่าไอ้เงาทั้งหมดที่เห็นนะครับไคโดเนี่ยเคยพ่ายแพ้บุคคลเหล่านี้มาแต่มันเป็นเงานะครับที่ไคโดคิดว่าไอ้พวกนี้ก็คือโจรสลัดที่มันยิ่งใหญ่นะครับในมุมมองของเขาซึ่งในอนาคตนะครับก็คงจะมีอะไรนะครับที่มันเปิดเผยมากกว่านี้แน่นอนแต่วันนี้นะครับก็เลยจะมานำเสนอเกี่ยวกับเรื่องนี้นะครับประเด็นที่ว่าไคโดนั้นเคยแพ้แชงคูดมาหรือเปล่าจึงเห็นภาพนั้นก็ต้องขอตอบตามตรงเลยแหละครับว่ามันไม่น่าใช่จุดนั้นเนาะและเหมือนเดิมนะครับหากใครชอบคลิปนี้อย่าลืมละกันนะครับกดไลค์กด Subscribe และกดกระดิ่งแล้วก็คอมเมนต์มาด้วยนะครับทุกคนคิดว่าเป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับคลิปนี้คิดว่าไคโดนั้นเห็นอะไรนะครับในตัวของลูฟี่บ้างคอมเมนต์มาและเหมือนเดิมตามคอนเซปต์ของช่องเราไม่ต้องคิดตามผมนะครับหมายความว่าไม่ต้องเว้ยผมพูดอะไรไปก็ต้องแบบโอ้ยต้องตามคนนี้นะไอ้คนนี้นะเป็นว่าทุกคนนั้นนะครับเอาข้อมูลที่ผมให้ไปนะครับแล้วก็ไปคิดวิเคราะห์แยกแยะกันเองได้นะครับมีความคิดส่วนตัวคอมเมนต์มาข้างล่างนี้ละกันนะครับและเหมือนเดิมอย่าลืมกด Subscribe และกดกระดิ่งนะครับเพื่อแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆของคุณช่วงนี้เนี่ยก็จะมีทางด้านของ Attack on Titan ที่มันเยอะหน่อยแล้วก็ One Piece นะครับสลับกันไปนะครับก็ฝากทุกท่านด้วยชอบคอนเทนต์ไหนนะครับก็ลองคอมเมนต์มาละกันสำหรับวันนี้ไปแล้วขอขอบพระคุณครับขอบคุณจริงๆที่รับชมกันมากับ 400,000 Subscribe